สิวพ่นเนี่ยจริงๆเกิดจากแบคทีเรียนะคะแบคทีเรียที่แบบสะสมบนใบหน้าระหว่างวันเวลาที่เราแบบอยู่ในอากาศร้อนๆแล้วก็อากาศเมืองไทยอะเนาะมันไม่ได้ยิ่งในแบบกรุงเทพอย่างเงี้ยค่ะมันจะไม่ได้แบบดีมากๆเลยมันก็เลยจะทำให้มันจะทำให้เหมือนแบบแบคทีเรียที่มันลอยอยู่ตามอากาศหรือว่ามือของเราเนี่ยค่ะเวลาที่แบบไปจับสิ่งของสกปรกมาบางทีเราอาจจะไม่ได้คิดว่ามันสกปรกแต่ว่าโต๊ะตรงเนี้ยอาจจะสกปรกมีแบคทีเรียอยู่แล้วเราไม่รู้เราก็ไปจับหน้าเราบวกกับอากาศที่ร้อนๆเงี้ยมันก็จะทําให้เกิดการสะสมของแบคทีเรียนะคะพอมันเกิดการสะสมแบคทีเรียเสร็จเนี่ยมันก็จะทําให้ผดเนี่ยขึ้นมาได้สิวผดเป็นอะไรที่รักษาค่อนข้างที่จะยากเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันสิวที่เกิดจากแบคทีเรียเชื้อราอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะรักษายากพยายามล้างหน้าให้สะอาดแล้วก็พยายามเลี่ยงครีมที่เป็นเคมีช่วงที่ผดขึ้นก็อาจจะใช้แบบครีมที่เป็นแบบครีมแก้แพ้อย่างพวกอิสเซราอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แต่ว่าพวกนี้มันก็ไม่ควรที่จะใช้นานๆอยู่แล้วเพราะมันไม่ได้มีสารบำรุงนะคะก็คือทาแค่ผดหายอะไรอย่างเงี้ยก็หยุดไปแต่บางคนเนี่ยพอไม่รักษาผดเวลาผดเป็นผดเนี่ยแล้วก็ยังดื้อดึงที่จะใช้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเอ้ยยังดื้อดึงที่จะทำให้มันเกิดผดต่อไปเรื่อยๆเนี่ยพอถึงจุดนึงที่มันเหอหนักๆเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้สารที่เรียกว่าสเตียรอยด์นะคะก็แนะนำว่าให้ใช้แค่ 0.1 หรือเอส 0.1 ซื้อได้ตามร้านขายยาทาแค่3วันเพื่อระงับอาการเหอของผื่นผิวมันจะไม่ติดนะคะไม่ใช่ว่าจิ๊บมาแนะนำไม่ใช้สเตียรอยด์มันคือสเตียรอยด์เนี่ยมันใช้ได้แต่ว่าต้องใช้แบบมีสตินิดนึงก็คือ3วันปุ๊บเนี่ยผื่นหยุดก็หายก็หยุดใช้ไปเลยนะคะแต่ว่าในกรณีบางคนที่ผิวติดสารสเตียรอยด์เนี่ยคือต้องใช้เป็นเดือนๆนะคะมันถึงจะเริ่มติดโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยผดเนี่ยก็คือเป็นการติดเชื้อของแบคทีเรียนะคะจะรักษาได้ด้วยหนึ่งก็คือต้องใช้แบบยาทาแก้แบบแก้ผื่นแพ้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยให้หายได้นะคะ